ครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาพูดถึง HX Storm Tip กันนะครับเราจะมา Restore Preset ของเวอร์ชัน 3.50 นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็น Preset ที่มากับโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้Restore เนี่ยมันจะไม่มีให้นะครับเวลาอัปเดตนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับ Restore นะครับก็นะผมขออนุญาตใช้เท้าเพราะไม่มีมือจับกล้องนะครับเราจะใช้นะครับการกดปุ่มนะครับ2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะเปิดตัวเครื่องนะครับผมขออนุญาต นี่คืออามขออนุญาตนะฮะกดค้างไว้นะครับเก็บไงดีอ่ะกดค้างไว้นะครับทีนี้ก็จะเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็น Restore ก่อนนะครับเฟิร์มแวร์ 3.50 พิเศษ Restore ทั้ง IR ด้วยนะครับจะ Restore ทั้งหมดเลยนะครับRestore Factory Preset ด้วยนะโอเคเนี่ยมันก็จะ Restore หนึ่งส่งไปเรื่อยๆครับผมน่าจะประมาณ40กว่าพรีเซ็ตนะฮะจะรีไปเรื่อยๆครับใช่40ไหมล่ะเนี่ยไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอเคไป70นะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะถึง100ไหม100น่ะน่าจะ100แหละครับมาแล้ว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 โอเคนะฮะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยว่าเป็นพรีเซ็ตของโรงงานนะครับ Stereo Swell นะเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นวิธีนะครับเบื้องต้นนะในการที่เราจะเอา Factory Preset กลับมาเราค่อยไปแบ็กอัพอีกทีหนึ่งได้นะครับเนี่ยทำได้ตามนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามจะนามด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ